สวัสดีครับผมวิทยการจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะผมคลิปนี้นะฮะผมจะมาแกะของเล่นนะฮะ Transformer The Last Night นะฮะก็ต้องบอกกันเลยนะฮะของเล่นชิ้นนี้ได้มาจาก 7-Eleven ของเราเองนะใครอยากได้ไปซื้อนะฮะเมื่อคืนนี้ผมพอดีกำลังจะกลับบ้านนะฮะไปกินเบียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็ซื้อข้าวต้มกินนะฮะระหว่างไมโครเวฟอยู่ก็เดินไปดูนะฮะแม่งเจอพอดีเลยและเห็นว่ามันเป็นของภาคนี้พอดีด้วยนะ The Last Night ผมก็เลยจะมาแกะให้ดูกันนะฮะว่ามันเป็นอะไรความน่าสนใจของเล่นชิ้นนี้มันก็คือเรายังไม่รู้นะฮะว่าข้างในมันเป็นตัวอะไรนะฮะน่าจะเป็นสุ่มๆเมาส์นะสำหรับของเล่นอันนี้เป็นของ Hasbro ด้วยนะของแท้เลยนะเว้ยแต่แม่งเล็กอาจจะเล็กนิดนึงก็มาดูตัวซองกันก่อนนะฮะซองเล็กๆนะฮะแต่120บาทนะโอ้โหถือว่าราคาใช้ได้เหมือนกันก่อนจะแกะนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเหมือนเดิมนะฮะที่โดเนทมาให้กำลังใจในการทำคลิปของผมนะฮะวันนี้นะครับมีคุณพิษณีเกษมสุขนะฮะ20บาทนะฮะแล้วก็คุณสุภสรรค์ถ้ำทอง5บาทนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับกำลังใจที่โดเนทเข้ามานะฮะใครสนใจมีลิงก์ด้านล่างนะโดเนทให้เก้าตีก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปแกะดูกันเลยดีกว่านะฮะมันเป็นยังไงนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คืออันไก่นี่แหละฮะไปดูกันเลยนะฮะแกะเลยเอ้าเฮียเอ้ยมีฉีกว่ะไม่ต้องตัดก็ได้นี่หว่าอ่ะฉีกเลยนะฮะแทมดาดาแทมแทมแทมดาเฮียฉีกไม่ออกสัตว์เหนียวแทมดาดาแทม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 สั่งเอฟเสือให้เองด้วยกูอ้าวตัดแล้วนะฮะลุ้นกันลุ้นแล้วว่าจะได้ตัวอะไรนะที่จริงอยากจะซื้อมาสัก 2-3 ซองนะแต่พอดีมันแพงเหมือนกันก็เลยไม่มีเงินเอาละครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตัวเล็กสัตว์อ่ะมันคืออะไรอ่ะคืออะไรอันนี้ผมยังไม่รู้นะมันคืออะไรบ้าเมกาทอนเนี่ยเมกาทอนหนูตัวน้อยนะใช่ป่ะวะใช่เมกาทอนมั้ยน่าจะใช่นะฮะโอ้โหสวยสวยสวยมีประวัติด้วยเว้ย Transformer The Last Night เฮ้ยไม่ได้บอกว่าเป็นตัวอะไรนะฮะแต่เพื่อนๆดูแล้วรู้ไว้ว่าเป็นตัวอะไรมีแค่นี้นะฮะหมดแล้วแล้วก็จะมีเนี่ยมีเหมือนคู่มือมาจินนี่เทอร์โบนะฮะเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่นะฮะไม่รู้นะรูปลักษณ์ของมันเนี่ยตอนนี้มันก็แบบมันยังเป็นรถอยู่นะฮะดูรถมันเป็นรถอยู่เนี่ยโหเท่กันนะไม่ว่ามันจะเล็กนะฮะแต่ดูแล้วใช้ได้นะความเท่เนี่ยโอ้โหดูแล้วดูนะฮะแปลงร่างได้ด้วยดูนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่ามันแปลงได้ยังไงนี่ตอนนี้เป็นรถอยู่ใช่ไหมนี่ยืนได้นี่โอ้โหอ้าวชิบหายแล้วยังไงวะเนี่ยพอเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะฮะโอ้โหสุดยอดไหมแต่ไม่ใช่เมกาทอนนะฮะมันเป็นทีนี่เทอร์โบนะผมไม่รู้จักว่าเป็นตัวอะไรเหมือนกันนะฮะเพื่อนๆคนไหนเป็นแฟนแมนแท้ก็แนะนำประวัติของเจ้านี่ด้วยนะฮะว่ามันออกภาคไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครอยากจะซื้อนะฮะแล้วแบบมาแกะลุ้นว่าจะได้ตัวอะไรแบบผมก็ไปซื้อหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะฮะไม่รู้ว่าสาขาของเพื่อนๆจะมีหรือเปล่านะฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการแกะของเล่นนะฮะ Transformer The Last Night นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สนุกอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับการแกะของเล่นแบบนี้นะฮะชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้ว่ารู้สึกยังไงกับของเล่นชิ้นนี้มีใครเคยไปซื้อมาบ้างก็ได้ตัวอะไรบ้างไงก็อวดกันได้นะฮะไว้เจอกันใหม่กับการทำอะไรแบบนี้พี่สิบสี่ฮะสวัสดีครับ